เดี๋ยวนะตรงนี้มันมีหิมะถ้าไปตรงนี้มันไม่มีหิมะวะโยโลทุกคนนะครับวันนี้กับฟิลิปคุงนะครับแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมต้องมาอยู่หน้าที่เขียนว่า Limited Edition ด้วยนะครับเพราะว่าผมซื้อมาครับ Limited Edition ทุยไม่ใช่นะครับวันนี้ก็จะมาดูมอดไอ้นี่ครับมาดูนะครับ Biosphere นั่นเองนะครับซึ่งเป็นแบบมอดที่เอาไว้ Generate World แบบยังไงจะเรียกว่ายังไงแบบคิวแบบวงกลมอ่ะนึกออกป่ะไม่วงกลมไม่ใช่วงกลมแบบนั้นนะครับแต่ว่าเป็นแบบยังไงอ่ะจะว่าไงดีอ่ะเป็นแบบเป็นรูปกลมๆแบบมีหลายๆไบโอมแบบนี้นะครับซึ่งไม่ต้องมาทำเพลงอะไรมากครับมันเริ่มกันเลยครับอย่างแรกก็ปรับเป็นครีเอทีฟเพื่อในการแคสครั้งนี้เราชีทออนนะครับซีดไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็จะมาดูตรงโบทายนะครับเป็นซูเปอร์แฟตลาไบโอมแล้วก็ไบโอสเปียนี่ไบโอสเปียแล้วก็สามารถคอสตอมได้ด้วยนะครับซึ่งเอาแบบไหนดีวะเอาแบบธรรมดาดีกว่าโอเคคอสไบโอสเปียนะครับซึ่งแล้วก็กดดอนนะครับเขาจะตั้งโวนี้ว่า Biosphere โวพองสิโอเคนะครับแล้วก็กดเคลียร์นิวครับแล้วก็มันก็จะเจเนเรตแล้วก็จะเห็นนะครับว่าเฟรมเรทของผมเนี่ยได้ตกลงไปแล้วนะครับแล้วก็มันก็จะ building terrain ขอเวลาสักพักหนึ่ง ในตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับมีคนอันนั้นเขาขอแลกอะไรไอเกม BioShock เดี๋ยวผมก็จะพรุ่งนี้เลยนะครับก็ถ้าสมมุติโหลดเสร็จนะพูดได้เลยว่าถ้าโหลดเสร็จก็จะถ่ายนะครับก็ถือว่าขอบคุณน้องทรอนนะครับในสตรีมนะเดี๋ยวผมแปะโปรไฟล์เขาไว้ให้เผื่อใครอยากรู้ว่าน้องคนนี้เขาเป็นใครนะครับบอกว่ามึงเป็นใครอะไรนี้นะครับโอเคนะครับซึ่งก็มาดูกันครับว่าเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นแฟตโวด้านล่างแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นพวกเนี่ยมันจะเป็นพวกไบโอมทั้งหลายนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นไบโอมแบบไอไบโอมธรรมดานะครับก็คือแบบเป็นแฟตเอ้ยไม่ใช่แฟตเป็นแบบเจเนเรตธรรมดาแล้วก็ข้างในเนี่ยถ้าคุณคุมเหมือนคุณก็จะเจอพวกลงแร่ๆอะไรพวกนี้ไปนะครับเดี๋ยวลองโมดูตัวเจอแร่จ้ะเผื่อเจอนะไม่เจอก็อาจจะไม่รู้ด้วยแต่คือมั่นใจว่าเจอน่าจะเจอเร็วๆนะครับหรือว่าไม่เจอหรืออาจจะไม่เจอก็ได้วะคืออ่ะมองไม่เห็นโอเคนะครับมาดูซิว่าจะเจอแร่ไหมเดี๋ยวดูความสามารถของผมนะครับในการหาแร่ครับโอเครู้สึกจะหาไม่เจอตรงแถวนี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปดูไบโอมอื่นแล้วกันเดี๋ยวเราขุดขึ้นข้างหลังปั๊บโอเคครับขึ้นออกมาจากหลุมแล้วนะครับก็มาเดี๋ยวไปดูไบโอมอื่นนะครับซึ่งไอเนี่ยมันก็จะเจเนเรตสะพานขึ้นมาซึ่งมันจะมีทุกไบโอมเลยนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเนเธอร์นี่ต้องไปอีกหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นไบโอมทะเลทรายอะไรนี้นะครับตรงนั้นก็จะเป็นไบโอมอะไรวะอันนั้นมองไม่เห็นจุดสายตามันจะสั้นนะครับแต่อันนั้นฉันยาวนะครับมาอันนี้น่าจะเป็นไบโอมอะไรวะอ้อโอเคไบโอมก็เป็นไบโอมธรรมดาเหมือนเดิมนะครับซึ่งมาเดี๋ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาสำรวจโลกกันครับนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับรายการฟิลลี่ท่องทัวร์เที่ยวไทยนะครับโอเคมาเดี๋ยวดูประตูโอเคก็งงอยู่เมื่อกี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นธรรมดาเหมือนกันหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจแต่เข้าไปดูก็ธรรมดาซึ่งนะครับก็จะบอกได้เลยนะครับว่ามอดนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของไบโอมด้วยซึ่งเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะตกไปอยู่ที่ไอโลกธรรมดาเนี่ยแหละอันนี้คือเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ส่วนเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยก็จะเป็นพวกทะเลทรายอะไรนั่นอ่ะพวกทะเลทรายพวกมูไอพวกมัชรูมไบโอมพวกที่มันมีไมซีเรียมอยู่นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นไบโอมที่หายากเขาเรียกไบโอมหายากนะครับที่เขาเรียกกันตามฝรั่งนะคนไทยเรียกอะไรก็ไม่รู้นะจะถามผม ไม่รู้เหมือนกันดูสิไอ้ที่ติดเพลงมันจะน่ารำคาญไปนิดนึงที่จะอยู่เซตติ้งเคปีเปนะครับเพราะว่าเป็นคนที่แบบฟังเพลง Minecraft แล้วจะทำให้หลับนะครับซึ่งถ้าสมมติแคสเกมแล้วหลับขึ้นมามันก็แบบทำไงแบบโอ้สวัสดีทุกคนนะครับนะครับเดี๋ยวลองพยายามหาไบโอมอื่นดูดีกว่ารู้สึกจะเจอแค่ตอนนี้จะเจอแค่ไบโอมทะเลทรายกับไบโอมธรรมดาไม่รู้เรียกว่า Overworld ป่าวะน่าจะ Overworld นะครับอ้อใครที่รู้นะครับก็ขอลองคอมเมนต์มาได้นะครับเผื่อเป็นความรู้เสริมนิดนึงนะครับเผื่อใครที่รู้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพูดถึงเรามาพูดเรื่องหลักการการเจเนเรตก่อนดีกว่าลืมไปเลยว่าไอ้ว่าต้องพูดแบบลืมไปเลยว่าเคยต้องพูดว่าที่ต้องพูดอะไรพวกนี้นะครับซึ่งหลักการการเจเนเรตก็คือ
จะเจเนเรตไอซิลินไม่เรียกว่าซิลินเดอร์บอกว่าเอ้ยไม่ใช่สเฟียร์เออเจเนเรตสเฟียร์เป็นรูปวงกลมเนี่ยไอรูปแบบเนี้ยเป็นวงกลมแบบเนี้ยเจเนเรตมาความกว้างโดยประมาณ50ถึง100บล็อกไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่น่าจะอันนี้น่าจะดูจากสภาพน่าจะกว้าง1หรอกกว้าง50เออน่าจะกว้าง50หรือเปล่าเออน่าจะกว้าง50นะครับวันนี้ก็คือแบบ50คูณ50ก็คือเนี่ยในบล็อกเนี้ยจะมีข้างอากาศอยู่นิดหน่อยแล้วก็ไอ้ข้างนอกเนี่ยจะห่อด้วยกระจก50 50ต่อพื้นที่จะเรียกว่าไงวะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกยังไงนะครับรู้สึกว่าผมบินมาตั้งนานแล้วก็ยังไม่เจอเลยนะครับผมเริ่มหมดความพยายามแล้วจนเลยไม่รู้โอเคนะครับแล้วก็มาเดี๋ยวขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับเอ้ยนั่นไงมีแร่ที่สุดได้แล้วว่ามีแร่นั่นไงหรือเปล่าวะแร่หรือน้ำวะอ๋อน้ำน่าจะน้ำมากกว่าอ๋อไม่ใช่เป็นถ้ำนะครับเดี๋ยวลองฝึกเข้าไปดูปึ๊บ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 โอ้รู้สึกมืดมากโอเคคือเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นถ้ำแล้วก็น่าจะมีแร่อยู่ข้างในนี้แต่แค่ผมถ้ามองไม่เห็นเฉยๆนะครับแล้วก็เอาแบบนี้ก่อนขอทำการจบคลิปกันเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะไม่มีอะไรมากในส่วนตรงนี้นะครับก็หลักการก็บอกครบไปแล้วน่าจะไม่มีอะไรแล้วก็ขอทำการจบคลิปแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กด Favorite และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่าไอ้ที่เขาเรียกว่าโวธรรมดาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะครับผมว่าน่าจะโอเวอร์โวมั้งถ้าคำตอบของผมนะแต่ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเหมือนกันจำไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยเช็คยังไงถ้าใครรู้วิธีเช็คก็ช่วยบอกหน่อยคอมเมนต์มาได้เลยนะครับตรงด้านล่างนี่นะครับด้านล่างแบบด้านล่างตรงนี้กันเลยเนี่ยด้านล่างนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับด้านล่างตรงนี้มาเลยแบบแปะป้ายติดไปอย่างเงี้ยบอกว่าเอ้ยมันชื่อไบโออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไบโอช็อกก็จะเล่นเดี๋ยวก็จะเริ่มด้วยไบโอช็อกอินฟินิตก่อนนะครับแล้วก็ไปไบโอช็อก2แล้วก็1นะครับเราต้องเล่นแบบย้อนหลังครับปกติเขาจะเล่นแบบภาคแรกภาค2อันนี้โอ้มันไม่แนวมันไม่เสียวพอครับต้องเล่นจากด้านหลังมาหน้าครับนะครับแล้วก็ขอทำการจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับสำหรับมอนวันนี้นะครับก็แบบสุดยอดกันเลยทีเดียวนะครับจะทำให้มาครับคุณแรกกันด้วยนะครับสวัสดีครับ